ขุนพลลูกหนังทีมชาติไทย U19 ตีตั๋วผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียชุดอายุต่ำกว่า19ปี AFC U19 Championship 2016รอบสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุด1ใน5ทีมแม้จะพ่ายต่อเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อ1ในเกมรอบคัดเลือกกลุ่ม H ที่สนาม SCG Stadium เมื่อเข้าวันอังคารที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยการชนะ2แพ้1มี6คะแนนแข้งไทยชุดอายุ U19 พ่ายต่อโสมขาวเกาหลีใต้อย่างหวุดหวิดและทำให้จบรอบคัดเลือกด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มต้องรอดูผลการแข่งขันของกลุ่มอื่นๆเพื่อจะลุ้นเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มที่ทำผลงานดีที่สุดใน5ทีมซึ่งในที่สุดทีมชาติไทยก็ได้สิทธิ์ไปเล่นรอบสุดท้ายจนได้ควันหลงเกมที่ SCG Stadium ในเกมที่พ่ายต่อเกาหลีใต้2ประตูต่อ1แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศรู้สึกประทับใจฝีเท้าของแข้งไทยชุด U19 ปีเพราะก่อนลงสนามถูกมองว่าเป็นรองเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มมาดีกว่าตัวผู้เล่นจะดูเหนือกว่าทั้งด้านรูปร่างและทักษะหลังจบเกมอนุรักษ์ศรีเกิดเทรนเนอร์ทีมชาติไทยชุดอายุ U19 ปีให้ความเห็นว่าเรื่องการแฮนด์บอลของเกาหลีใต้ในจังหวะได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญแต่ขอมุ่งไปที่การเล่นของลูกทีมมากกว่าที่ยังทำได้ไม่ดีพอเพราะมีตัวผู้เล่นมากกว่าแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ในขณะเดียวกันโค้ชจุ่นยังระบุว่าตอนนี้คงไม่ขอตำหนิลูกทีมเรื่องการควบคุมอารมณ์แต่ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนผู้เล่นชุดนี้ที่จะก้าวไปเป็นสายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยในอนาคตเด็กก็ยังโตนะเราต้องให้กำลังใจเขามากกว่าที่มาซ้ำเติมเรื่องอารมณ์นะผมมองเรื่องนี้นะเราอยากให้เด็กชุดนี้โตในภายภาคหน้านะครับเราต้องช่วยกันนะช่วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดน้องๆคนนี้ต้องก้าวไปในวันข้างหน้าพี่พยายามจะโฟกัสกับเรื่องสมาธิเกมสำคัญกว่านะครับแล้วก็ทุกคนทำงานหนักเพื่อขอบคุณครับมีคำถามท่านอื่นไหมครับไม่มีผมขออนุญาตนะครับขอบคุณครับส่วนฟุตบอล AFC U19 Championship 2016รอบสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่13-30 ตุลาคม2559โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด16ทีมและทัวร์นาเมนต์นี้จะใช้เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเอา4ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายไปเล่นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก FIFA U20 World Cup 2017ไปพร้อมกันด้วย